ับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาทดสอบการใช้งานภาคกลางคืนโอเคเอาใหม่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฝาปิดเลนเช่นเคยนะครับวันนี้พี่โอ๊ตมีรีวิวไฟฉายจากทาง Olight นะครับ Olight i3e EOS เจ้าไฟฉายจิ๋วตัวนี้นั่นเองนะครับดูขนาดความเล็กของเขาเทียบกับฝ่ามือของพี่โอ๊ตนะครับและที่สำคัญเขาตัวเล็กขนาดนี้เขาใช้แบตเตอรี่จากถ่านแบตเตอรี่อะคาไลน์ 3A เท่านั้นนะครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากและเห็ดตัวเล็กตัวจิ๋วขนาดนี้นะครับคุณสมบัติของเขาไม่ธรรมดาเลยไปเราไปดูกันว่าเขามีดีอะไรบ้างไปครับเรามาเริ่มที่ค่าความสว่างของเจ้าตัว Olight i3e EOS นะครับค่าความสว่างของเขาจะอยู่ที่90ลูเมนนะครับซึ่งมีระดับเดียวนะฮะแล้วก็ระยะส่องไกลของเขานั้นจะอยู่ที่44เมตรนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับเขาจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 3A นะครับจะเป็นถ่านอัลคาไลน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นถ่านนิกเกิลที่สามารถชาร์จไฟซ้ำได้นะครับซึ่งรันไทม์จะอยู่ที่45นาทีถึง70นาทีนะครับแล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่ส่วนการเปิดปิดสวิตช์นะครับจะโดยทำได้โดยการหมุนนะครับหมุนซ้ายเปิดหมุนขวาปิดนะครับซึ่งสามารถคอนโทรลได้ด้วยมือเดียวเท่านั้นนะครับขนาดของไฟฉายจะมีความยาว6เซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายจะอยู่ที่ 1.25 เซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าจิ๋วมากๆนะฮะแล้วก็น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 19.4 กรัมนะครับโดยดีไซน์ออกมาให้เป็นพวงกุญแจนะครับสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่เป็นภาระแต่อย่างใดนะครับสำหรับมาตรฐานการกันน้ำครับเจ้าตัวอะไรของเรามาด้วยมาตรฐาน IPX8 นะครับกันน้ำได้ไม่ได้ก็ดูในคลิปเอาเลยละกันนะครับจุ่มน้ำขนาดนี้แล้วเอาขึ้นมาเปิดก็ยังใช้ได้แบบสบายสบายกันเลยทีเดียวครับผมครับทุกคนคราวนี้เราก็จะมาทดสอบแสงของเจ้าตัว Olight i3e EOS ตัวนี้นะครับนี่ตัวเจ้าตัวจิ๋วของเราจะเห็นว่าบรรยากาศข้างหลังเนี่ยฟ้ากำลังสวยเลยนะแล้วตอนนี้พวกก็ใช้แหล่งกำเนิดแสงให้เห็นส่องสว่างโดยเจ้าตัว Olight Orienten Mini นะครับซึ่งคราวนี้เรามาในตระกูลของ Olight เลยนะจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับกับความสว่าง90ลูเมนกับขนาดแค่นิดเดียวในฝ่ามือนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอให้ฟ้ามืดสนิทก่อนแล้วเราไปเทสกันมาเริ่มทดสอบไฟฉายกันเลยนะโอเคครับนี่พี่โอ๊ตเปิดสวิตช์แล้วความสว่างมีระดับเดียวครับก็คือ90ลูเมนนะครับต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าก็คืออยู่ระยะห่างประมาณ4ถึง5เมตรนะครับตอนนี้ก็ทดลองส่องดู90ลูเมนซึ่งตามสเปคเขาเคลมว่าระยะส่องไกลของเขาจะอยู่ที่44เมตรนะครับอันนี้ลองดูระยะ4ถึง5เมตรข้างหน้าก็ค่อนข้างถือว่าชัดเจนทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขยับไปใกล้ๆดูรายละเอียดหน่อยนะตรงบริเวณต้นไม้เนี่ยฮะนี่ส่องนะฮะถือว่าให้รายละเอียดได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับครับคราวนี้พี่โอ๊ตจะลองเทียบความสว่างกับเจ้าตัว i3 TEOS นะครับก็คือจะเปิดให้เทียบให้ดูทั้ง2ตัวนะครับตัวแรกนี่ก็ยังเป็น i3 EOS ที่90ลูเมนนะครับความสว่างสูงสุดของเขานะฮะยังเป็นตัวเดิมอยู่ราคานี้ก็จะมาดูตัวเทียบของเขาที่180ลูเมนนะครับสำหรับเจ้าตัว i3 TEOS นะตัวสีชมพูหวานแหววนี่ฮะอันนี้คือความสว่างสูงสุดของเขา180ลูเมนอันนี้ฝั่งขวามือ90ลูเมนนะครับนี่อ่ะ180ครับ90ลูเมนครับนะฮะเทียบ2อันซ้ายมือนี้180นะครับขวามือนี้90ลูเมนนะฮะดูขนาดกันชัดๆ2ตัวนะนี่นะฮะตัวนี้180ลูเมนแล้วก็เจ้าตัวนี้90ลูเมนนะฮะโอเคก็ค่าความสว่างที่ได้ก็ตามตัวเลขสเปคนะฮะ90ลูเมนก็จะสว่างประมาณนี้180ลูเมนก็จะสว่างประมาณนี้โอเคอันนี้คือทั้ง2คู่กันเราก็จะถือเดินบ้างดูว่า
ขาจะให้แสงในลักษณะไหนสว่างไหมในการเดินครับอันนี้เราจะเดินไปตามคันนานะครับที่พี่โอ๊ตเคยรีวิวไว้หลายๆตัวนะครับทั้งไฟฉายทั้งโคมไฟนะฮะคันเดินตรงนั้นก็จะเป็นเสาไฟซึ่งเราใช้เป็นจุดสำหรับส่องไฟฉายพุ่งๆนะฮะก็จะเห็นเสาไฟอยู่ลิบๆนะในระยะทำการของเขานี่ก็จะประมาณ 3-8 เมตรนะครับน่าจะส่องสว่างแบบชัดเจนในระยะนี้นะซึ่งตามสเปคของเขาเนี่ย44เมตรเนี่ยแสงมันอาจจะไปถึงแต่ว่ามันอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตดูนะครับแสงสว่าง3-8เมตรนะครับอันนี้จะสว่างชัดเจนแล้วก็สามารถนำทางได้ในระยะรัศมีแสงตรงนี้นะครับที่เขาทำได้ดีส่องใกล้ๆในระยะสายตา3เมตรเนี่ยไม่เกิน3เมตรนี่แบบชัดเจนสว่างเลยนะเนี่ยฮะต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าส่องถึงพระจันทร์เลยนะครับที่พี่โอ๊ตได้ทดลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นไฟฉายที่ให้แสงสว่างได้เกินตัวมากถ้าเทียบกับขนาดตัวของเขานะตัวของเขาขนาดเท่านี้เองครับความสูงแค่6เซนติเมตรแต่เขาให้แสงสว่างได้มากถึง90ลูเมนนะฮะแล้วก็เป็น90ลูเมนที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับทั้งในเรื่องของลักษณะแสงแล้วก็รันไทม์ก็คือระยะเวลาในการใช้งานแพ็กเกจนะแล้วก็งานประกอบของเจ้าไฟฉายจิ๋วตัวนี้นะครับตัวกล่องแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะดูเรียบหรูนะครับแต่ว่าดูแพงดูมีราคานะสำหรับใครที่ชอบงานพรีเมียมเนี่ยโอไลท์เขาทำมาดีตั้งแต่แพ็กเกจที่ห่อหุ้มสินค้าของเขาแล้วนะครับแล้วก็ตัววัสดุของเจ้าตัวโอไลท์ i3 EOS เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมแล้วก็งานประกอบตัววัสดุของเขาเนี่ยเป็นถึงจะเป็นตัวเล็กๆแต่ว่ามีดีเทลมีรายละเอียดนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยเรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับข้อดีข้อแรกของเขาเลยก็คือขนาดเล็กเบาพกพาง่ายนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ต้องวางแผนเลยว่าจะขนไปอะไรยังไงเราแค่ห้อยเป็นพวงกุญแจก็สามารถตามเราไปได้ทุกที่เลยนะครับขนาดเล็กแค่นี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากก็คือเขาใช้แบตเตอรี่ 3A นะไม่ว่าจะเป็นอะคาไลหรือแบบนิกเกิลที่ชาร์จไฟได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วตัว 3A ถ้าพี่โอ๊ตจะซื้อก็ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยนี่ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะเวลาเราเข้าป่าหรือไปไหนไกลๆเนี่ยก็ซื้อเผื่อไว้ถ่านอะคาไลถ่านอะคาไลนะครับซื้อเผื่อไว้สักแพ็คนึง4ก้อนหรือ8ก้อนนี้ก็โอ้ใช้ยาวจนลืมเลยครับและข้อดีอีกข้อนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับหน้าที่ของไฟฉายนั่นก็คือความสว่างครับความสว่างตัวเล็กๆแค่นี้ความสว่าง90ลูเมนของเขานะเนี่ยฮะสว่างแบบตัวแค่นี้แต่สว่างได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะฮะแล้วใช้งานได้จริงนะครับจากการที่ยศทดลองทดสอบใช้งานก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาอะไม่ได้เล็กตามขนาดของเขาเลยนะถึงขนาดเขาจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าแสงแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยถือว่าได้ว่าสุดยอดมากๆครับเป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งที่ถือว่าทำได้เยี่ยมเลยนะสำหรับโอไลท์ครับและสำหรับใครนะครับที่มีแผนว่าจะซื้อไฟฉายใหม่นะครับผมอยากให้รอดูทาง Olight Thailand นะครับเขาจะจัดกิจกรรมโปรโมชั่น Black Friday ขึ้นนะครับซึ่งภายในงานจะมีโปรโมชั่นลดราคามีแจกของแถมนะครับโดยจะมีส่วนลดสูงสุดถึง 50% กันเลยทีเดียวและที่สำคัญเจ้าตัว
OLED i3 EOS ที่พี่โอ๊ตรีวิวอยู่นี้นะครับจะแถมให้กับทุกการสั่งซื้อไปเลยฟรีๆนะครับโดยจะจัดงานขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนะครับเริ่มเวลา 20.00 นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนครับเวลา 10.00 นรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับพี่โอ๊ตจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับและถ้าสนใจสินค้าตัวไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับสามารถใส่โค้ด Lens Cover ลงไปได้นะครับตอนสั่งซื้อก็จะได้ส่วนลดไป 12% กันเลยทีเดียว